ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับออนเนอร์มีเดียเสนอLost Empire ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire ช่วงที่1สนับสนุนโดยครีมลองกานอยเอดอร์คอสเมติกเคลน้ำมันเมล็ดองุ่นแคปซูลมีดีแฟชั่นนี่คือการผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ครับออกท่องนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาขุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ร่วมเดินทางไปกับผมโอมหริฮาระสูตระคุณกำลังชม The Lost Empire สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การค้นหาขุมทองของเหล่าเทพเจ้าที่หลับไหลในแผ่นดินพระสมุทรสัปดาห์นี้ตามหาเบาะแสกันต่อในวิมานพระศิวะกลางเทวนครพรหมบานันความเดิมสัปดาห์ก่อนเบาะแสทั้งหมดที่ค้นพบระหว่างการเดินทางค้นหาสถานที่ซ่อนขุมทองต้องห้ามของเทพเจ้าที่เล่าสืบกันมาว่ามีมากมายมหาศาลจนไม่อาจพรรณนาได้นำพาผมจนมาถึงวิมานเด่นกลางเทพนครจันทิโรโรจองกลางหรือพรหมบานันปราสาทหลังนี้มีสถาปัตยกรรมภายนอกที่งดงามด้วยภาพสลักประดับตั้งแต่ฐานจนถึงยอดหลังคามีทั้งถวยเทพเทวดานางฟ้านางสวรรค์โดยเฉพาะอสูรหน้าการขนาดยักษ์และเจดีย์กรีบมะเฟืองศิลปกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวชวาทั้งยังมีภาพแกะสลักต้นกัลปพฤกษ์หรือต้นไม้แห่งชีวิตที่เติบโตงอกงามในกระถางโอ่งสมบัติมีสัตว์วิเศษในเทพนิทานขนาบเฝ้าอารักษ์ไว้ส่วนใหญ่คือภาพกินนอนกินรีราชสีหวางทองอีกทั้งฝูงมยุราและวิหกกว่า28สกุลนี่คือเรื่องราวป่าหิมพานต์ป่าศักดิ์สิทธิ์เชิงเขาไกรลาศสถานที่ประทับของพระอิศวรราชาของเหล่าปวงเทพที่นี่จึงมีชื่อว่าจันทิศิวะซึ่งหมายถึงปราสาทแห่งราชาศิวะเทพนั่นเองมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าใต้มหาปราสาทใหญ่หลังนี้มีทางลับเชื่อมต่อกับอุโมงค์ใต้พิภพไปยังกลุ่มเทวสถานและปราสาททั่วราชอาณาจักรเมดังหรือมัตตารัมอาณาจักรแห่งมนตราในตำนานซึ่งพระเจ้าสัญชัยและกษัตริย์ทักษามหาราชาผู้ยิ่งใหญ่สั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นทางหลบหนีภัยและเชื่อกันว่าอุโมงค์สายหนึ่งนั้นสามารถนำพาไปพบขุมทองของเหล่าทวยเทพในตำนานได้ด้วยความสูงใหญ่ถึง47เมตรทำให้กลายเป็นเทวสถานพราหมณ์โบราณที่สูงที่สุดในเอเชียอาคเนและสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองผมได้สำรวจภายนอกปราสาทจนขึ้นมาหยุดอยู่ณเรือนมหาการบริวารของพระอิศวรจอมเทพอสูรผู้ทำลายวิญญาณบาปเบื้องหน้านั้นคือประตูวัดบาปบุญของเท้าเกติมุกซึ่งก็คืออสูรมหาการขนาดใหญ่ก่อนจะผ่านเข้าสู่โถงสถิตของพระศิวะเจ้าปราสาทจันทิศิวะไม่ธรรมดาครับเพราะนอกจากจะมีขนาดที่สูงใหญ่ภายในยังมีห้องโถงสำคัญมากถึง4ห้องวันนี้มาช่วยผมค้นหากุญแจและสลักกลไกที่จะไขสู่อุโมงค์ลับณโถงคับคฤหาสน์ทั้ง4ผมก้าวขึ้นบันไดเล็กๆบันไดนี้มีราวเป็นมกรคายนกแก้วที่ดูน่ารักแปลกตาเชื่อกันว่านกแก้วเป็นสัญลักษณ์ของความรื่นเริงและความสุขเพราะเป็นสัตว์พาหนะของพระกามเทพผ่านประตูอสูรมหาการขนาดใหญ่ที่ประตูนี้ก็มีงานแกะสลักที่น่าสนใจเพราะมีภาพสลักช้างหมอกที่ฐานทั้งสองด้านถัดขึ้นมาคือคนแคระแบก
และมีลายมังกรสลับบริวารหน้าการตัวเล็กๆส่วนด้านบนนั้นคือจอมเทพอสูรเกียรติมุกหน้าการขนาดใหญ่ยักษ์อ้าปากเสยเขี้ยวดวงตาพองโตคอยขู่วิญญาณชั่วร้ายให้หวาดกลัวไม่กล้าผ่านเข้าในปราสาทได้ผมสังเกตบริเวณรอบหน้าการนี้มีภาพเทพเจ้าพร้อมเหล่าบริวารสอดสลับกับลวดลายกนกนกปักษากินนอนกินนรีที่ประดับโดยรอบยอมรับในใจเลยครับว่าช่างชวาโบราณมีความคิดสร้างสรรค์ในทางศิลปกรรมได้อย่างน่าทึ่งห้องแรกที่ผมเข้าไปสำรวจคือมุกเด็ดเป็นห้องเล็กๆหน้าห้องคับคฤหาสน์ทิศตะวันออกผมสังเกตบริเวณผนังห้องมีงานแกะสลักเป็นลายช่อพฤกษาเกี่ยวกระวัดกันในวงกลมที่เรียงเป็นแถวซ้อนขึ้นไปจนถึงเพดานโบราณเรียกรายนี้ว่าแก้วชิงดวงซึ่งหมายถึงการแย่งชิงสิ่งล้ำค่าเล่ากันว่าลายนี้มีมายาวนานกว่า 5,000 ปีถือเป็นแม่ลายที่ใช้ซ่อนปริศนาลายแทงของคนโบราณจากมุกเด็ดก็จะเข้าสู่มุกโถงที่มีเพดานสูงใหญ่ซึ่งก็คือห้องคับคฤหะประจำทิศตะวันออกท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบมิดดูลึกลับและเยือกเย็นนั้นพรันสายตาผมก็เห็นเทวปฏิมาศิลาภูเขาไฟขนาดใหญ่นี่คือรูปเคารพของพระอิศวรหรือพระศิวะในปางมหาเทวราชาสี่กรดูหน้าเกรงขามทรงเครื่องแต่งกายดุจกษัตริย์ชวาโบราณพระกรขวาบนถือสร้อยประคำพระกรซ้ายบนนั้นถือแส้จามรีพระกรขวาล่างแสดงท่าประธานพรและพระกรซ้ายล่างประคองเมล็ดพันธุ์ของจักรวาลชาวบ้านบอกว่าเทวรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักหากพระองค์พึงพอใจก็อาจละเว้นความตายให้กับผู้นั้นได้อย่างสุดอัศจรรย์มีเรื่องเล่าว่าอดีตการนั้นบนกายพระศิวะล้วนเต็มไปด้วยเครื่องประดับทองคำที่เหล่ากษัตริย์นำมาถวายจนทำให้ภายในห้องสุกสว่างด้วยแสงสะท้อนของทองคำเป็นที่น่าเสียดายครับทองคำเหล่านี้ไม่หลงเหลือถึงปัจจุบันเลยผมตัดสินใจสำรวจบริเวณผนังห้องท่ามกลางบรรยากาศที่มืดมิดด้วยแสงไฟรางๆผมมองเห็นภาพสลักลายพฤกษาเกี่ยวกระวัดกันที่เรียกว่าแก้วชิงดวงประดับทั่วผนังตั้งแต่พื้นไปจนถึงเพดานโถงนอกจากลายนี้แล้วก็ไม่พบภาพสลักจารึกและลวดลายอื่นใดและยิ่งน่าแปลกใจที่ไม่พบเดือยสลักหินที่ผนังและที่พื้นห้องแต่อย่างใดอย่าเพิ่งหมดหวังกับการค้นหาครับเพราะในวิมานแห่งนี้ยังมีโถงคับคฤหาสน์อีก3และระเบียงภาพสลักปริศนาอีก4ด้านช่วงหน้าเปิดวิมานสถานที่เก็บรักษาเทวปฏิมาคณปฏินางทุรคาและศิวะมหาครุเทพทั้ง3มีความสำคัญเช่นไรหรือคนโบราณจะซ่อนเบาะแสกุญแจสู่อภิมหาสมบัติในระเบียงภาพสลักเทวปกรณำหรือไม่ต้องติดตามกันครับThe Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดยครีมลองกานอยริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตโรงพยาบาลสัตว์ลาดหลุมแก้วกลับเข้าสู่การค้นหาเบาะแสกุญแจสู่อภิมหาสมบัติขุมทรัพย์ของเหล่าถวยเทพเจ้าในเกาะชวาโบราณระเบียงภาพสลักเทวปกรณำณจันทิศิวะมีบางสิ่งที่น่าสนใจเข้าไปชมกันเลยครับก่อนจะไปสู่โถงคับคฤหาสน์ห้องถัดไปนั้นผมต้องเดินผ่านระเบียงภาพสลักผนังทั้งสองฝั่งล้วนเต็มไปด้วยภาพสลักมากมายด้านผนังปราสาทนั้นช่างชวาบรรจงแกะสลักเป็นเรื่องราวของเทวโลกประกอบด้วยภาพเทพเจ้าองค์สำคัญในศาสนาพราหมณ์โบราณขนาบทั้งสองข้างด้วยเหล่าเทพบริวารแต่บางท่านชี้แนะว่าน่าจะเป็นภาพของเท้าโลกบาลทั้ง8ตามคติพราหมณ์โบราณหากเป็นเช่นนั้นก็จะประกอบด้วยพระอินทร์พระอัคคณีพระยมพระนิมิติพระวรุณพระวายุท้าวกุเวนและพระอีสาน
่วนฝั่งผนังระเบียงด้านในเป็นภาพเรื่องราวเทวปกรณัมสลับขั้นด้วยนิทานพื้นบ้านชวาโบราณภาพเหล่านี้ปัจจุบันนักโบราณคดียังตีความได้เพียง1ใน10เท่านั้นครับว่าเป็นเรื่องราวในตอนใดระเบียงนี้มีด้วยกัน4ด้านใหญ่ขั้นด้วยเรือนมหาการทางเข้าสู่โถงคับคฤหาสน์ทั้ง4ทิศนั่นคือ1ระเบียงภาพทิศตะวันออกปีกด้านเหนือ2ระเบียงภาพทิศเหนือฝั่งตะวันตก3ระเบียงทิศตะวันตกฝั่งด้านใต้และสุดท้ายคือระเบียงทิศใต้ต่อกับทิศตะวันออกระเบียงแรกที่ผมกำลังสำรวจอยู่นี้อยู่ทิศตะวันออกฝั่งด้านเหนือครับที่นี่มีภาพบุคคลในเรือนที่นั่งบนกองทรัพย์สมบัติล้ำค่าถัดมาเป็นภาพการสู้รบแย่งชิงและภาพที่ดูแปลกตา มากมายนี่จะเป็นเรื่องราวเทวปกรณัมหรือนิทานชวาพื้นบ้านโบราณตอนใดหรือเป็นภาพปริศนาจากคนโบราณได้หรือไม่เป็นสิ่งที่ผมต้องขบคิดต่อไปส่วนเทพเจ้าที่ผนังปราสาทด้านนี้มีผู้บอกว่าน่าจะเป็นพระอีสานโลกบาลแห่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กันมีภาพเทพเจ้าที่ดูสง่างามแต่ผมไม่ทราบแน่ชัดว่าคือเทพเจ้าองค์ใดส่วนภาพแรกสุดติดทางขึ้นโถงศิวราชาที่เพิ่งเดินผ่านมาน่าจะเป็นพระอินทร์โลกบาลผู้พิทักษ์ทิศตะวันออกเมื่อมองไปที่ด้านบนซุ้มบัญชรที่ในอดีตเคยมีรูปสลักเหล่าเทพเจ้าประดับอย่างงดงามนั้นปัจจุบันว่างเปล่าแต่เพียงเท่านี้ก็ดูอลังการยิ่งใหญ่จนผมดูตัวเล็กไปถนัดตาระเบียงฝั่งนี้มีภาพปริศนามากมายสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้คำอธิบายที่ไม่ชัดเจนครับเพราะมีความเห็นแตกต่างกันไปคุณผู้ชมล่ะครับตีปริศนาภาพโบราณเหล่านี้ได้ความเช่นไรกันบ้างเขียนมาบอกผมและทีมงานกันได้นะครับก่อนถึงโถงคับคฤหาสน์ทิศเหนือเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณนี้มีภาพเทพเจ้าองค์สำคัญเป็นผู้รักษาขุมทรัพย์และเป็นโลกบาลประจำทิศเหนือนั่นก็คือท้าวกุเวนส่วนภาพเทพเจ้าองค์อื่นๆที่เดินผ่านมานั้นปัจจุบันยังไม่อาจชี้ชัดได้ว่าคือเทพเจ้าองค์ใดส่วนที่ผนังระเบียงบริเวณนี้มีภาพพระวิษณุและพญาครุฑกำลังรับการบูชาแต่ที่ผมสงสัยกลับเป็นภาพลิงน้อยที่นั่งคอยใครอยู่ในปราสาทเป็นปริศนาอะไรกันปกติทั่วไปเวลาเดินรอบปูชนียสถานเรามักจะเดินบนขวาที่เรียกกันว่าทักษิณวัตรใช่ไหมครับแต่ที่นี่เจ้าหน้าที่กลับแนะนำให้ผมเดินบนสายครับเพราะจะได้ไปไหว้นางทุรคาซึ่งก็คือพระอุมาในภาคโหดร้ายมหาเทวีแห่งความตายผู้มีความสำคัญเป็นลำดับ2รองจากพระอิศวรครับผมก้าวผ่านเรือนมหาการเพื่อขึ้นบันไดไปยังโถงคับคฤหะประจำทิศเหนือภายในห้องปรากฏประติมากรรมเทวสตรี8กรยืนเหยียบบนหลังกระบือถืออาวุธครบทุกมือโดยเฉพาะมือซ้ายล่างจิกหัวอสูรไว้นี่คือมหาเทวีทุรคามหิงสาสุรมันธนีหรือพระอุมาเทวีมเหสีของพระอิศวรในภาคปราบอสูรควายมหิงสาผู้ก่อความทุกข์เข็ญไปทั้ง3โลกจากการสังเกตดูมหาเทวีองค์นี้ถือศาสตราวุธสำคัญของเทพเจ้าทั่วทั้งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นจักรของพระวิษณุดาบใหญ่ของพระกาลีศรของพระพรหมค้อนของหนุมานที่พระกรฝั่งขวาส่วนด้านซ้ายนั้นก็มีทั้งสังของพระนารายณ์โล่ของพระกันติเกยะคันธนูของพระรามและหัวของอสูรควายมหิงสาเชื่อกันว่านางทุรคาเป็นเทวีแห่งชัยชนะและความกล้าหาญทรงรวมอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าทั้ง3ไว้ในองค์เดียวทรงมีอำนาจวิเศษสามารถควบคุมธาตุทั้ง5ให้ก่อกำเนิดดำรงอยู่และดับไหม้ไปหมุนเวียนเกิดใหม่เช่นนี้ได้อย่างอัศจรรย์ผมพยายามมองหาอักษรจารึกภาพปริศนาและสลักกลไกที่อาจซ่อนไว้บริเวณรอบองค์เทวรูปแต่ก็ไม่พบแต่อย่างใด
พยายามค้นหาต่อรอบห้องโถงนี้แต่ก็ไม่ปรากฏมีสัญลักษณ์ใดๆให้เห็นมีเพียงความว่างเปล่าและบรรยากาศที่เยือกเย็นมืดมิดดูลึกลับผมก้มลงสักการะบูชาภาวนาขอพรให้พบเบาะแสกุญแจสู่สมบัติในตำนานเมื่อเงยหน้าขึ้นภาพใบหน้าที่ยิ้มเมตตาของพระนางทุรคาผมถือว่าเป็นนิมิตอันดีที่จะออกค้นหาต่อไปสัปดาห์หน้าภายในโถงคับคฤหาสน์ของพระคณปฏิมีเบาะแสบางสิ่งที่น่าสงสัยและน่าแปลกใจใต้แท่นเทวรูปพระศิวะมหาครุมีสิ่งใดซ่อนไว้จะเป็นทางเดินสู่อุโมงค์ลับหรือไม่และภาพสลักปริศนาพญาวานรมอบสมบัติที่ระเบียงเทวปกรณัมสื่อถึงอะไร11นาฬิกาวันอาทิตย์หน้าไม่ควรพลาดครับThe Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกานอยเอสเคอร์มินคอมเพล็กซ์เฟิร์สดรัมุมมองในวัดที่งดงามจนคุณต้องแปลกใจรออยู่แล้วครับกับ Lost Temple วัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้คือวัดจอมแจ้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่นี่คือวัดที่3ในกลุ่มวัดพระธาตุ4จอมบูชนียสถานที่สำคัญคือพระธาตุจอมแจ้งซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธาตุเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเป็นคู่มีรูปทรงแบบระฆังคว่ำบนฐานแปดเหลี่ยมปรากฏชัด7ชั้นศิลปกรรมแบบไทยใหญ่องค์พระธาตุเจดีย์มีเทวดาล้อมรอบมุมฐานทั้ง4ไว้ส่วนเจดีย์องค์เล็กยังปรากฏซุ้มจรณำซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายในมีความเชื่อว่าหากได้มากราบสักการะขอพรที่พระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้พรที่ขอจะสมดังปรารถนาทุกประการสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งคือพระอุโบสถทรงล้านนาที่มีสิงคู่คอยต้อนรับมีราวบันไดมังกรขายนาคที่งดงามมีหน้าบันสีทองลายเครือเถาตรงกลางนั้นคือรูปสลักลายเทพพนมในพระอุโบสถนอกจากจะมีพระพุทธรูปและพระประธานอยู่แล้วยังมีรูปจำลองของเจ้าชายสิทธัตถะอยู่บริเวณหน้าพระประธานนั้นผนังรอบพระอุโบสถมีภาพพุทธชาดกในเรื่องเวสสันดรและพุทธประวัติเขียนประดับไว้จุดเด่นที่หลายคนไม่ควรพลาดเมื่อมาที่วัดพระธาตุจอมแจ้งคือการชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นซึ่งบริเวณโดยรอบของวัดจะมีจุดชมวิวหลายจุดเมื่อมองไปทางทิศตะวันออกจะพบภาพทุ่งนาและบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่เสรียงกับชีวิตชนบทที่ไร้ความวุ่นวายมีโอกาสขอเชิญชวนทุกท่านมาสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุจอมแจ้งกันครับEarth for Healthมีสาระเพื่อสุขภาพมานำเสนอครับโอ้โหอะไรทำไมปวดเนื้อปวดตัวแบบนี้เนี่ยหรือว่าเราจะอายุเยอะนี่แหละนะเขาบอกว่าพออายุเยอะทีไรแก่ทุกทีเลยเพราะฉะนั้นอย่ารีบแก่ครับอย่ารีบอายุเยอะครับไม่งั้นโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาเบียดเบียนเราเนี่ยดูสิครับอย่างผมเนี่ยปวดข้อปวดกระดูกไปหมดแบบนั่งก็โอยลุกก็โอยเอ๊แต่เขาบอกมาว่ามีงานวิจัยตัวหนึ่งที่สกัดมาจากเมล็ดลำไยแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างถ้าอย่างนั้นต้องไปถามคุณโอมแล้วนะครับพี่โอมครับช่วยอธิบายหน่อยครับผมกับคุณผู้ชมจะได้รู้ด้วยครับถูกต้องแล้วครับพี่นุ้ยปัจจุบันมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าสารสกัดเมล็ดลำไยช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อได้ดีทีเดียวครับส
ทราบไหมครับว่าอาการปวดตามข้อนั้นเกิดจากการที่องค์ประกอบพื้นฐานของกระดูกอ่อนที่ข้อเสื่อมสลายตัวลงนะครับปัจจุบันมีงานวิจัยยืนยันว่าสารในเมล็ดลำไยช่วยยับยั้งสิ่งนี้ได้ในเมล็ดลำไยมีสารโพลีฟีนอลและโททอลฟลาโวนอยด์ครับช่วยไปยับยั้งเอนไซม์ที่จะเข้าไปสลายกล้ามเนื้อและกระดูกอ่อนได้ดีครับวันนี้ผมมีท่ากายบริหารแสนง่ายมาฝากนะครับสำหรับการช่วยยืดอายุข้อเข่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับนั่นก็คือให้นั่งตัวตรงครับแล้วก็เหยียดขาข้างนึงให้ไปขนานกับพื้นสลับกันทำขึ้นลงวันละ10ครั้งครับและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ควรนำครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดลำไยมาทาถูนวดที่ข้อเข่าเป็นประจำเช้าและก่อนนอนทุกวันนะครับเพียงเท่านี้ก็จะช่วยยืดอายุข้อเข่าให้อยู่กับเราไปนานๆและก็ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีทีเดียวครับคุณประโยชน์ของเมล็ดลำไยมากมายซะขนาดนี้ลองหาครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเม็ดลำไยถ้าจะให้ดีต้องที่มีงานวิจัยยืนยันรับรองมาทาถูนวดเป็นประจำทุกวันยังไงก็หามาลองกันหน่อยครับตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์พาผู้โชคดีเที่ยว7แดนในฝันชมสิ่งมหัศจรรย์ต่างแดนไปกับแพ็คเกจทัวร์พร้อมที่พักสุดหรูคลิกเลยที่เว็บไซต์และ Facebook มาช่วยผมไขปริศนาค้นหากุญแจสู่อภิมหาสมบัติได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับผู้โชคดี1ท่านที่ตอบคำถามประจำสัปดาห์ได้ถูกต้องจะได้รับรางวัลใหญ่ครับสัปดาห์นี้ก็คือที่อยู่ด้านข้างผมนี่เลยเป็นภาพพระบทตังกาสุดยอดล้ำค่าหายากงานจากฮิมาลัยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ไปล่วงหน้าด้วยครับผมส่วนผู้ร่วมสนุกรายการท่านอื่นอย่าเสียใจนะครับทีมงานกระซิบมาว่าจะมีของขวัญมอบให้กับทุกท่านแน่นอนทีเดียวครับมาที่คำถามเลยดีกว่าครับสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าผมได้ไปตะลุยมหาปราสาทของเทพเจ้าองค์ใดครับในสัปดาห์นี้1ปราสาทจันทิศิวะหรือ2ปราสาททองคินคะคูจิเห็นไหมครับคำถามง่ายซะขนาดนี้รีบส่งคำตอบมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้เลยนะครับส่วนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถาม Herb for Health กันได้ครับท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์ทริปการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มขอขอบคุณครีมลองกันหน่อยสวัสดีครับ